เมื่อวันที่24มกราคม2563เวลา 17 นาฬิกามหาวิทยาลัยมหาสารคามนำโดยรองศาสตราจารย์ดร.สุนันท์สายกระสุนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนานวัตกรรมและการสร้างรายได้จากเทคโนโลยีพร้อมด้วยบุคลากรและนิสิตได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคามประจำปี2563โดยมีนายกิตติศักดิ์จันทราผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานกล่าวเปิดงานและนายนราธรสอนประสิทธิ์ปลัดจังหวัดมหาสารคามกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการนี้มหาวิทยาลัยมหาสารคามได้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นประจำทุกปีโดยมีการจัดนิทรรศการ51ปีมหาวิทยาลัยมหาสารคามนอกจากนี้กองกิจการนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้จัดขบวนแห่และการแสดงในพิธีเปิดโดยนิสิตคณะวัฒนธรรมศาสตร์นิสิตคณะศิลปกรรมศาสตร์และนิสิตจากวิทยาลัยดุริยางคศิลป์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรนิสิตและนักเรียนมหาวิทยาลัยมหาสารคามได้มีส่วนร่วมในการสืบสานประเพณีบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดอันเป็นประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นและเผยแพร่ชื่อเสียงมหาวิทยาลัยร่วมกับชุมชนท้องถิ่นของจังหวัดมหาสารคามทั้งนี้งานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดประจำปี2563จะขึ้นระหว่างวันที่24มกราคมถึงวันที่2กุมภาพันธ์2563รวม10วัน10คืนณบริเวณหอนาฬิกาหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองมหาสารคามการจัดงานในครั้งนี้จะขึ้นโดยจังหวัดมหาสารคามซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดมหาสารคามร่วมกับหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐและเอกชนเป็นผู้ดำเนินการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ศิลปะมรดกทางวัฒนธรรมพื้นบ้านให้คงอยู่กับลูกหลานสืบไปอีกทั้งยังเพื่อส่งเสริมอาชีพราษฎรเสริมสร้างเศรษฐกิจเสริมสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและธุรกิจของท้องถิ่นในจังหวัดมหาสารคามให้เพิ่มมากขึ้นโดยมีกิจกรรมต่างๆมากมายประกอบด้วยการจัดพิธีบวงสรวงพระแม่โพธิ์ศพการออกรันมัจฉากาชาดการออกรางวัลฉลากกาชาดนิทรรศการการประกวดผลิตผลทางการเกษตรการจัดแสดงสินค้าโอท็อปและการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการจัดงานบุญเบิกฟ้าและงานกาชาดจังหวัดมหาสารคามเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมและฟื้นฟูประเพณีพื้นบ้านของชาวอีสานให้คงอยู่สืบไปมหาวิทยาลัยมหาสารคามครับค่ะสุดยอดจริงเรียกว่าไม่แพ้กันเลยทีเดียวนะครับเพื่อนๆครับ